สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะมาทำปุ๋ยไว้ใช้เองนะคะมือใหม่ทำตามได้เลยบำรุงไม้ได้ทุกชนิดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้ผลพืชผักสวนครัวนะคะใช้แล้วไม่งามให้รู้ไปค่ะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างเนาะหาของก็ง่ายด้วยในครัวเรือนนั่นแหละนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างจ้ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ำสาวข้าวนะคะ3ลิตรค่ะผสมกับน้ำนะคะให้ได้10ลิตรค่ะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมไม่มีน้ำสาวข้าวก็ใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะในน้ำสาวข้าวเขาก็จะมีวิตามินต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะจะไปค่ะผงชูรสนะคะช่วยเร่งระบบรากทำให้รากแตกดีค่ะต่อไปค่ะกะปินะคะช่วยกระตุ้นการเกิดตาดอกตาข้างนะคะทำให้แตกยอดแตกใบแล้วก็กลับไม้ดอกไม้ผลทุกชนิดเลยนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงสดชื่นทั้งวันนะคะใบเขียวงามค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใช้กะปินะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะละลายกับน้ำนะคะพอท่วมนะคะไม่ต้องเยอะนะคะต่อไปค่ะผงชูรสค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะก็ไม่ต้องเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเยอะมากเกินไปเกินความจำเป็นจะทำให้พืชใบเหลืองได้นะคะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพิ่มวิตามินนิดนึงนะคะต้นไม้ของเราก็จะต้นอวบใบเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยคุณผู้ชมทำนี่ได้เยอะเลยนะคะเราก็ใส่ขวดนะคะเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะมาดูอัตราการใช้นะคะน้ำกับน้ำสาวข้าวเนาะผสมกันแล้วได้10ลิตรเนาะแล้วก็ใช้ฮอร์โมนที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะ2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็นำไปบำรุงนะคะไม้ดอกไม้ผลพืชผักสวนครัวได้เลยนะคะถ้าเป็นไม้ดอกก็1แก้วถึง2แก้วได้เลยค่ะแล้วก็จะมีดอกแบบนี้เลยนะคะหรือจะใส่บัวรดน้ำนะคะไปรดพืชผักสวนครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งคะน้าได้หมดเลยนะคะต้นเล็กๆนะคะจะทำให้เขาโตเร็วแข็งแรงค่ะใบเขียวงามนะคะน่ารับประทานมากๆค่ะใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งได้เลยนะคะจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ค่ะแม่จิ๋มคะปลูกวันสีแล้วใบเล็กลงนะคะต้นก็เล็กลงนะคะดูแล้วไม่สดชื่นเหี่ยวๆเฉาๆนะคะไม้ประดับเหมือนกันค่ะทำอย่างไรคะนะคะมาใช้สูตรนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำสาวข้าวนะคะผสมกับน้ำ10ลิตรนะคะตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักนะคะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะกระตุ้นระบบรากนิดนึงเนาะเขาจะได้มีรากแข็งแรงเขาก็จะดูดสารอาหารไปเลี้ยงลำต้นนะคะเขาก็จะโตเร็วค่ะ1ช้อนชาค่ะได้แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำไปใส่บัวรดน้ำรดทั้งใบได้เลยนะคะหรือว่าจะราดรดลงดินได้เลยนะคะบำรุงบอนสีของเราการก็จะตั้งใบไม่ตกใบใหญ่นะคะพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยค่ะแม่จิ๋มใส่บัวรดน้ำละรดเลยจ้าทุก7วันหรือทุก5วันก็ได้นะคะหนึ่งแก้วหรือ1คันนะคะลดเลยจะเป็นการกระตุ้นระบบรากนะคะถ้ารากเขาแตกดีเดินดีนะคะต้นเขาก็จะแข็งแรงโตไวนะคะให้สีสันแบบนี้เลยค่ะแม่จิ๋มคะปลูกพืชผักสวนครัวนะคะโตช้ามากๆแถมยังใบซีดนะคะไม่เขียวงามเลยแถมดินนะคะไม่ร่วนซุยดินแน่นดินเหนียวดินดานะคะทำหนึ่งไร่มาทำสูตรนี้กันเลยจ้าทำฮอร์โมนสูตรพิเศษนะคะก็จะมีนมรสจืดนะคะ2กล่องค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ำตาลทรายค่ะจะเป็นทรายขาวทรายแดงก็ได้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังต่อไปค่ะนมเปรี้ยวนะคะแล้วก็ขวดสำหรับหมักจ้าวันนี้เราจะมาทำฮอร์โมนนมสดเร่งการแตกยอดใบนะคะทำให้พืชของเราแข็งแรงแล้วก็ใบใหญ่ค่ะมีใช้กับพืชผักสวนครัวนะคะสีสันนะคะสดใสมากๆเลยนะคะแล้วก็มีรสชาติหวานกรอบน่ารับประทานจ้าเตรียมนมรสจืดนะคะใส่ภาชนะค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายเป็นอาหารของจุลินทรีย์นมเปรี้ยวนี่อีก4ช้อนค่ะ4ช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้าเป็นขวดเล็กนะคะก็ประมาณครึ่งขวดค่ะคุณผู้ชมดื่มชูกำลังนะคะ2ช้อนโต๊ะเลยค่ะจะเป็นสูตรพิเศษนะคะเพิ่มวิตามินนิดนึง
ก็จะใบใหญ่ใบเขียวงามค่ะใส่ขวดหมักไว้เลยค่ะ4วันค่ะ7วันยิ่งดีนะคะเก็บในที่ร่มจ้าปรุงพืชได้ทุกชนิดเลยค่ะมาดูวิธีใช้กับอัตราการใช้นะคะเตรียมน้ำเลยจ้าใส่บัวรดน้ำหรือว่าภาชนะก็ได้นะคะ10ลิตรจ้ะแล้วก็ตามด้วยฮอร์โมนนมสดสูตรพิเศษของเรานะคะ2ช้อนค่ะถ้าพืชใบหนาต้นใหญ่คุณชมก็เพิ่มได้นะหรือว่าลดปริมาณก็ได้นะคะสูตรไม่มีตายตัวจ้ะนำไปรดนะคะลงดีเลยจ้าบำรุงพืชผักสวนครัวโตเร็วๆนะไปเขียวๆนะคะมีรสชาติดีกว่ารสเลยจ้าสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งได้เลยนะคะปลูกพืชนานไปนะคะดินก็จะเสื่อมสภาพนะคะดินแน่นดินแข็งดินเหนียวดินดานนะคะคุณผู้ชมพืชก็จะไม่โตนะคะโตช้าหรือบางทีอาจตายได้นะคุณผู้ชมก็ใช้สูตรนี้ผสมกับน้ำนะคะรดลงดินนะคะเพื่อปรับสภาพดินค่ะดินก็จะดีนะคะต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วเขียวงามค่ะสูตรนี้นะคะยังใช้บำรุงพืชผักสวนครัวหรือว่าต้นกล้าเล็กๆได้ทุกชนิดเลยนะคะทำให้ต้นแข็งแรงมะเขือแตงกวาใช้ได้ไหมคะแม่จิ๋มนะคะคุณผู้ชมใช้วิธีนี้นะคะรดนะคะก่อนที่จะเริ่มออกดอกออกผลนะคะต้นเขาก็จะแข็งแรงใบก็จะใหญ่นะคะเขาจะติดดอกออกผลดกๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ก่อนเก็บเกี่ยวนะคะคุณผู้ชมควรที่จะฉีดพ่นทางใบนะคะจะทำให้ผลนะคะมีสีสันที่สดนะคะเขียวก็จะเขียวสดๆเลยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแถมยังบำรุงดินได้อีกต่างหากนะคะดินร่วนซุยเนาะรากเขาก็เจริญเติบโตนะคะขยายแตกเยอะเนาะต้นเขาก็ยิ่งจะแตกยอดแตกใบเยอะแบบนี้เลยนะคะก็ยิ่งมีดอกมีผลเยอะๆให้เราเก็บกินได้ตลอดดกๆแบบนี้เลยค่ะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสะดวกวิธีไหนนะคะหาของได้ที่ง่ายๆนะคุณผู้ชมก็ใช้สูตรนั้นบำรุงพืชผักได้เลยนะคะและนี่ก็จะเป็นอีกหลายวิธีให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้ทำปุ๋ยไว้บำรุงพืชผักสวนครัวต้นไม้ที่บ้านกันแบบง่ายๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องจ่ายราคาแพงๆค่ะวันนี้แม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสาคูชาแนลด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ